ชลดาทำไมกล้าจดทะเบียนกับเพชรสหรัฐสร้างความเซอร์ไพรส์ที่ตั๊กตาลชลดากับเพชรสหรัฐนำภาพโชว์ทะเบียนสมรสที่ทั้งคู่ได้ไปตรีตราจองเกี่ยวดองครองหัวใจเป็นหนึ่งเดียวเมื่อเดือนกรกฎาคมมาอวดเมื่อวันที่9กรกฎาคมซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของทางฝ่ายชายสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากแฟนคลับจำนวนมากร่วมแสดงความยินดีกับข่าวดีของทั้งคู่เช่นเดียวกับคริสทอมัสผู้บริหารค่ายแกรมมี่โกต้นสังกัดของนักร้องสาวจากเมืองยะโมและนายห้างทวีชัยจริยะเอี่ยมอุดมนายใหญ่ท็อปไลน์มิวสิกต้นสังกัดของนักร้องหนุ่มขวัญใจไทยบ้านร่วมแสดงความยินดีกับทั้งสองคนที่แสดงให้สังคมได้เห็นว่ารักกันด้วยความจริงใจไม่ใช่รักโปรโมทนับตั้งแต่สร้างความเซอร์ไพรส์เปิดตัวเป็นคู่รักข้าวใหม่ปรามันมาตั้งแต่ต้นปีต้นรักที่ตั๊กแตนและเพชรร่วมกันปลูกก็เจริญงอกงามชูช่อบานสะพรั่งอุดมไปด้วยเกสรหวานฉ่ำโดยมีภาพสุดสวีทกันที่เกาะมัลดีฟส์และระหว่างการดำเนินชีวิตในแต่ละวันตัวชิปติดหนึบให้เห็นกันทีเย็บเป็นเครื่องการันตีโลกทั้งใบเป็นสีชมพูแม้เพชรได้ประกาศจุดยืนรักจริงหวังแต่งมาโดยตลอดทั้งที่ผ่านทางเสียงเพลงหักเจ้าจนตายหรือเสือสิ้นลายรวมถึงผ่านการกระทำย้ำทุกวันขอหยุดตรงนี้ที่เธอแต่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าทั้งคู่จะกลายเป็นคนเดียวกันรวดเร็วราวกับปลาไหลใส่สเก็ตขึ้นเครื่องบินเจ็ตซะอีกเวลานี้ตั๊กแตนและเพชรกำลังเดินหน้าปั้นค่าจัดงานแต่งงานฉลองเลิฟกันอย่างเป็นทางการและสร้างฐานะร่วมกันนอกจากจะเดินสายโชว์ลูกคออาชีพหลักแล้วแวววาก็ยังมีการระดมทุนจำนวนไม่น้อยซื้อเครื่องจักรซุ่มฟื้นฟูโรงงานผลิตช็อกโกแลตมอลล์ธุรกิจที่นักร้องหนุ่มเคยทำร่วมกับอดีตแฟนสาวชาวลาวบนที่ดินของเขาที่จังหวัดสกลนครโดยมีผู้ใหญ่ที่รักและเอ็นดูเพชรให้การสนับสนุนความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแน่นอนว่าก่อนหน้านี้มิตรรักและก็แฟนเพลงของทั้งคู่รู้ดีว่าตั๊กแตนและเพชรต่างฝ่ายต่างก็ผ่านการมีแฟนมาหลายฤดูแต่ไม่เคยเปิดหน้าเสือให้สังคมได้รับรู้เท่ากับรักครั้งนี้นี่ก็แสดงให้เห็นว่านักร้องสาวซูเปอร์สตาร์กับนักร้องหนุ่มขวัญใจไทยบ้านมั่นใจกับความรักครั้งนี้จริงๆและทั้งคู่ได้แสดงให้ประจักษ์ว่าพร้อมเดินหน้าไปด้วยกันไม่หวั่นแม้วันมามากผ่านการอวดภาพโชว์ทะเบียนสมรสสุดแสนชื่นมื่นหนุ่มเพชรก็ได้เปิดใจการตัดสินใจสละโสดแบบหมดจดของเขามาจากความรักความจริงใจที่มีต่อแฟนสาวล้วนๆโดยปราศจากสารตกค้างเจือปนอีกครึ่งชีวิตที่เหลือพร้อมสู้ทุกปัญหาไปด้วยกันพร้อมดูแลคนรักไปจนวันตายในส่วนของสาวตั๊กแตนแม้ยังไม่ได้มีการออกมาเปิดใจอย่างเป็นทางการแต่การบรรยายความรู้สึกจากห้วงลึกก้อนเนื้อข้างซ้ายลงในอินสตาแกรมตั๊กแตนชลดาเมื่อวันคล้ายวันเกิดของแฟนหนุ่มแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจเจอคนที่รักเธอจริงตลอดระยะเวลาที่เราคบกันมาพี่เป็นคนที่มอบความรักความใส่ใจและทำให้หนูรู้สึกว่ายังมีพี่คอยห่วงใยหนูอยู่เสมอทำให้หนูรู้สึกอบอุ่นและสบายใจทั้งเรื่องส่วนตัวและหน้าที่การงานพี่แทบจะแบกรับปัญหาและภาระเองทั้งหมดแทนหนูด้วยซ้ำโดยไม่คำนึงเลยว่าตัวเองก็มีปัญหาและภาระหนักอยู่แล้วพี่ทำให้หนูรู้สึกว่าหนูเจอคนที่รักหนูจริงๆแล้ววันนี้วันเกิดของพี่แต่หนูก็ไม่ได้มีอะไรมอบให้สิ่งเดียวที่หนูจะมอบให้พี่ก็คือความรักความห่วงใยความซื่อสัตย์และจะนำพาแต่สิ่งดีๆมาสู่ในความรักของเราจ้ะหนูรักพี่จ้ะพร้อมกันนี้นักร้องสาวแก้มป่องได้ขอบคุณทุกคนที่รักเธอและเฮียเพชรพร้อมกับสร้างความสดชื่นแจ่มใสโดยสัญญาณใจที่แรงกว่า 4G หลายเท่าตัวงานแต่งก็อีกไม่นานแน่นอนค่ะตอนนี้เราก็เร่งเก็บตังค์สร้างเนื้อสร้างตัวเก็บเงินเพื่อทุกอย่างด้วยกันนะจ๊ะงานนี้แฟนคลับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ที่จะได้เห็นตั๊กแตนชลดาใส่ชุดเจ้าสาวอีกไม่นาน